This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินความฝันของแอนแฟรงค์ตอนนี้ก็คงจะอยู่ที่อยากจะเห็นสงครามสิ้นสุดลงอยากจะเห็นสันติภาพกลับคืนมาอยากจะมีชีวิตที่เป็นปกติอีกครั้งได้เดินเหินอย่างอิสระเสรีและได้ไปโรงเรียนเหมือนเด็กทั่วไปแต่ความฝันก็ยังคงเป็นความฝันค่ะบันทึกลับของแอนแฟรงค์วันนี้นำเสนอเป็นตอนที่9นะคะเหตุการณ์ยังไม่ดีขึ้นแต่กำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยิ่งขึ้นเป็นชะตากรรมที่ยังไม่มีจุดสิ้นสุดแล้วก็ยังมองไม่เห็นว่าจะคลี่คลายลงไปอย่างไรขณะเดียวกันความขัดแย้งภายในระหว่างผู้คนในที่ซ่อนลับโดยเฉพาะระหว่างแอนแฟรงค์กับบรรดาผู้ใหญ่ทั้งหลายก็ดูเหมือนว่าจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นเช่นกันค่ะวันนี้แอนแฟรงค์จะเล่าแล้วก็ระบายเกี่ยวกับความขัดแย้งและความไม่ชอบขี้หน้าหมอดูเซลผู้ใหญ่ซึ่งเธอเห็นว่าช่างเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลเอาเสียเลยเป็นคนงกเป็นคนงี่เง่าเป็นคนเห็นแก่ตัวแล้วก็เป็นคนที่เธอจะไม่ยอมลดลาวาสอกให้อย่างเด็ดขาดลองมาฟังสงครามระหว่างเด็กอายุ13กับหมออายุ54นะคะว่าทั้งคู่ขัดแย้งกันด้วยเรื่องอะไรสงครามเกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่าจะเป็นสงครามในภาพใหญ่หรือสงครามความขัดแย้งในภาพเล็กๆระหว่างบุคคลสงครามนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่12กรกฎาคมแอนแฟรงค์บันทึกเรื่องนี้เอาไว้เมื่อวันที่13กรกฎาคมโดยที่ก่อนหน้านั้นแอนแฟรงค์บอกว่าเธอได้พยายามอย่างดีที่สุดที่จะทำตัวให้เป็นประโยชน์เป็นมิตรเป็นคนดีแล้วก็ทำทุกสิ่งที่จะทำได้เพื่อให้การตำหนิที่ประดังประเดมาที่เธอจะได้พราวลงแต่เธอก็พบว่ามันยากแสนยากยากแสนยากที่จะเรียนแบบตัวอย่างซึ่งเธอไม่เคยมีความเลื่อมใสและก็ทนไม่ได้โดยเฉพาะเธอไม่ได้ทำตัวเหมือนกับที่ถูกกล่าวหาแอนแฟรงค์บอกว่าเดี๋ยวนี้เธอเริ่มรู้แล้วว่าเธอควรจะทำตัวแบบไหนจึงจะไปกับคนอื่นๆได้เธอรู้ไหมว่าต้องทำยังไงคือฉันต้องเสแสร้งสักหน่อยแทนที่จะทำตัวตามนิสัยแท้จริงของฉันดังที่เคยปฏิบัติมาเช่นเคยพูดอะไรๆออกมาตรงตามความคิดเห็นของตัวเองก็จะต้องพูดอะไรซึ่งผิดไปจากความรู้สึกแต่ถึงแม้ฉันจะพยายามสักแค่ไหนฉันก็มักจะพ่ายแพ้ฉันกล้ำกลืนความโกรธเอาไว้ไม่ไหวเพราะความอยุติธรรมที่ได้รับจำต้องแปลนใส่เข้าบ้างดังนั้นพวกเขาจะไม่พูดคุยกันเรื่องอื่นนาน4สัปดาห์นอกจากเรื่องเด็กหญิงทะลึ่งทะเล้นที่น่าละอายที่สุดในพื้นพิภพคิดดูสิคิตตี้บางครั้งฉันก็มีเหตุที่ต้องบ่นดีนะที่ฉันไม่ใช่คนขี้บ่นถ้าขืนขี้บ่นฉันคงเหนื่อยหน่ายและอารมณ์เสียตลอดเวลาเบฟมีงานออฟฟิศมาให้ฉันกับมาก็ช่วยทำเยอะแยะทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองนั้นสำคัญขึ้นมาและได้ทำประโยชน์ให้เธอได้บ้างเราเรียงจดหมายตอบรับใส่แฟ้มแล้วเขียนลงใส่สมุดงานเช่นนี้ใครๆก็ทำได้แต่เราทำอย่างถี่ถ้วนที่สุดเมฟนั้นเหมือนลาที่ถูกบรรทุกของหนักๆเธอต้องจ่ายซื้อแล้วก็หอบหิ้วของต่างๆมาให้เราทุกวันเธอจะเอาผักและของต่างๆบรรทุกท้ายรถจักรยานมาฉันตั้งตารอให้ถึงวันเสาร์เร็วๆเพราะเธอจะมีหนังสือมาให้อ่านเราก็เหมือนเด็กที่กระวนกระวายรอรับของฝากคนที่ใช้ชีวิตปกติธรรมดาจะไม่รู้สึกหรอกว่าหนังสือนั้นมีความหมายแค่ไหนสำหรับเราผู้ถูกขังอยู่ที่นี่การอ่านการเขียนและวิทยุเท่านั้นที่เป็นสิ่งบันเทิงใจของเราบ่ายวันนี้หลังจากพ่ออนุญาตฉันขอร้องหมอดูเซลว่าเขาจะกรุณาให้ฉันใช้โต๊ะเล็กในห้องของเราสัปดาห์ละ2วันจากบ่าย4โมงถึง5โมงครึ่งได้ไหม
ฉันใช้โต๊ะนั้นทุกวันอยู่แล้วระหว่างบ่าย 2:30 ถึง 4:00 น.ซึ่งเป็นช่วงที่หมอดุสเซลนอนกลางวันแต่นอกจากเวลาดังกล่าวทั้งห้องและโต๊ะเป็นเขตห่วงห้ามที่ฉันเข้าใกล้ไม่ได้ฉันจะไปนั่งทำงานในห้องใหญ่ที่เป็นห้องนั่งเล่นร่วมกันก็ไม่สงบเพราะมีคนหลายคนและนอกจากนี้พ่อก็ชอบนั่งที่โต๊ะหนังสือในห้องนั้นเสมอฉันขอร้องด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ใช้คำพูดนอบน้อมสุภาพที่สุดแต่เธอรู้ไหมว่านายดุสเซลผู้คงแก่เรียนตอบฉันว่ายังไงเขาตอบว่าไม่ได้เอาดื้อๆอย่างนั้นแหละฉันโมโหมากและไม่มีวันยอมให้เขาปฏิเสธง่ายๆอย่างนั้นฉันขอให้เขาชี้แจงเหตุผลของคำว่าไม่ได้แต่กลับถูกตะเพิดด้วยคำพูดที่พร่างพรูตามมาจนหูฉันอื้อไปหมดฉันต้องทำงานเหมือนกันนี่นาถ้าไม่ทำตอนบ่ายก็ไม่รู้จะทำตอนไหนงานของฉันต้องเสร็จไม่อย่างนั้นอะไรที่ตั้งต้นไว้ก็เสียเปล่าเธอน่ะฉันไม่เห็นจะทำอะไรจริงๆจังๆเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างอ่านเทพนิยายเล่นๆน่ะหรือเรียกว่างานงานอะไรกันถักนิตติ้งแล้วก็อ่านหนังสือน่ะไม่เรียกว่างานหรอกนะฉันขอยืนกรานว่าฉันจะต้องใช้โต๊ะทำงานแอนแฟรงค์บอกว่าคุณดูเซลคะหนูทำงานจริงๆนะคะและหนูก็ไม่มีที่อื่นที่จะทำงานได้ในตอนบ่ายขอได้โปรดพิจารณาคำขอร้องของหนูอีกสักครั้งเถอะค่ะปรากฏว่าหมอดุสเซลก็ยังไม่ยอมแอนแฟรงค์บันทึกเอาไว้บอกว่าพอพูดเสร็จแอนผู้เคืองจัดก็หันหลังให้นายแพทย์ผู้คงแก่เรียนและแสดงท่าไม่แยแสเขาสักนิดแม้ในใจนั้นเดือดพร่านอีตาดุสเซลคนนี้หยาบคายร้ายกาจนักฉันอุตส่าห์พูดนอบน้อมและเป็นมิตรฉันเล่าเรื่องให้พ่อฟังตอนค่ำและขอความเห็นว่าควรทำยังไงต่อไปพ่อแนะนำฉันแต่เตือนว่าควรจะรอไว้พูดกับเขาในวันรุ่งขึ้นเพราะฉันกำลังอารมณ์เสียแต่เธอรู้ไหมคำแนะนำของพ่อนั้นปลิวไปกับลมฉันไม่รอให้ถึงวันรุ่งขึ้นหรอกค่ำนั้นหลังจากล้างจานเสร็จฉันก็ตัดสินใจเจรจากับหมอดูเซลให้แตกหักฉันเริ่มพูดว่าคุณดูเซลคะหนูอยากขอให้คุณพิจารณาเรื่องนั้นอีกครั้งแม้คุณจะเห็นว่าไม่มีอะไรต้องถกเถียงกันอีกก็ตามหมอดูเซลยิ้มหวานที่สุดแล้วบอกว่าฉันพร้อมที่จะถกเถียงเรื่องนั้นกับเธอแต่ฉันก็ตกลงไปแล้วนี่แอนแฟรงค์ไม่ยอมตอนคุณมาอยู่ที่นี่แรกๆเราได้ตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอคะว่าเราจะใช้ห้องนี้ร่วมกันเท่ากันทั้งสองคนถ้าเราจะแบ่งกันอย่างยุติธรรมแล้วก็คุณใช้ห้องตลอดเช้าหนูใช้ตลอดบ่ายนั่นถึงจะถูกแต่นี่หนูไม่ได้ขอมากถึงขนาดนั้นเพียงสัปดาห์ละ2บ่ายนับว่าน้อยไปด้วยซ้ำพอได้ยินคำพูดของฉันเท่านั้นอีตาหมอก็กระโดดผลุงราวกับถูกเข็มแทงแล้วเล่นงานฉันทันทีว่าเธอจะมาพูดถึงสิทธิ์ของเธอที่นี่ไม่ได้ถ้าไม่ให้อยู่ที่นี่แล้วจะให้ฉันไปอยู่ที่ไหนฉันจะขอให้นายวานดานทำห้องเล็กๆในห้องเพดานให้ฉันจะได้ไปอยู่ที่นั่นเพราะไม่รู้จะนั่งทำงานที่ไหนเธอนี่มันตัวยุ่งแท้ๆทีเดียวอยู่ร่วมกับเธอมักจะต้องเดือดร้อนยุ่งยากเสมอถ้าเป็นมาก๊อตพี่สาวของเธอแล้วก็เขาจะมีเหตุผลไม่มาขอร้องอะไรแบบนี้หรอกแต่ถึงแม้มาก๊อตจะขอร้องในเรื่องเดียวกันฉันก็ไม่คิดที่จะปฏิเสธแต่นี่เธอแล้วเขาก็พูดโยงต่อไปถึงเรื่องเทพนิยายนิตติ้งและอะไรต่อมีอะไรแอนก็ถูกดูถูกเหยียดหยามอีกตามเคยแต่แอนก็นิ่งเฉยปล่อยให้อิตาบ้าพูดพร่ำต่ออีกว่าเธอนี่นะมันคนใจดำแท้ๆถ้าไม่ได้อย่างที่ต้องการแล้วก็โมโหร้ายนักเธอกล้าผลักคนอื่นเพื่อหลีกทางให้เธอฉันไม่เคยเห็นเด็กที่ไหนร้ายกาจเหมือนเธอเลยพับผ่าสิแต่ฉันเห็นจะต้องยอมตามใจเธอเสียแล้วในเรื่องนี้เพราะมิฉะนั้นแล้วถ้าแอนแฟรงค์สอบตกก็คงจะมาโทษว่าเป็นเพราะหมอดูเซลไม่ยอมให้ทำงานที่โต๊ะหมอดูเซลยังพูดต่อไปอีกมากมายราวหาฝนจนฉันฟังตามไม่ทันฉันได้แต่คิดในใจว่าไอ้คนปากเสียเดี๋ยวเถอะประเดี๋ยวฉันเห็นจะต้องฟาดหน้าอีตาคนนี้ให้กระเด็นลอยไปชนเพดานเลยแต่แล้วฉันก็ได้สติและบอกตัวเองว่าสงบใจไว้เถอะแอนคนแบบนี้ไม่มีค่าควรแก่การบราวีด้วยหรอกหลังจากที่ฉันปล่อยให้โทสะหลั่งไหลออกมาแล้วอีตาดูเซลก็ออกจากห้องไปด้วยสีหน้าโกรธแกมีชัยกระเป๋าเสื้อของเขาตุงเพราะยัดอาหารเอาไว้เต็มฉันรีบไปหาพ่อแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟัง
พอตัดสินใจว่าจะพูดกับหมอดูเซลคืนวันนั้นแล้วก็พูดจริงๆทั้งสองพูดจากันกว่าครึ่งชั่วโมงแรกทีเดียวพ่อพูดเรื่องที่ว่าแอนควรจะได้ใช้โต๊ะทำงานหรือไม่พ่อพูดว่าพ่อได้ถกเถียงเรื่องนี้กับเขามาแล้วครั้งหนึ่งพ่อยอมตามหมอดูเซลเพราะไม่อยากให้เขาเป็นผู้ผิดต่อหน้าเด็กๆแม้จะเห็นว่าไม่ยุติธรรมตั้งแต่ตอนนั้นหมอดูเซลอ้างว่าฉันไม่ควรพูดทำนองว่าเขาเป็นผู้บุกรุกและพยายามผูกขาดทุกสิ่งทุกอย่างแต่พ่อก็แก้แทนพ่อปกป้องฉันอย่างหนักแน่นและยุติธรรมพ่อบอกว่าพ่อไม่ได้ยินฉันพูดอะไรทำนองนี้แม้สักคำพ่อกับหมอดูเซลพูดโต้ตอบกันไปมาพ่อปกป้องฉันในข้อที่หมอดูเซลกล่าวหาว่าฉันใจดำและไม่ทำงานอะไรจริงจังหมอดูเซลแพ้ด้วยเหตุผลจึงได้แต่บ่นพึมพำต่อไปเป็นอันว่าฉันได้ใช้โต๊ะทำงานโดยไม่ถูกรบกวนถึง5โมงเย็นสัปดาห์ละ2วันเขาหน้าบูดบึ้งไม่พูดกับฉัน2วันเต็มๆตัวเขาจะได้ใช้โต๊ะระหว่าง5โมงถึง5โมงครึ่งทุเรศทำเหมือนเด็กหน้าเกลียดคนอายุ54ปีแล้วและเป็นคนมีความรู้แต่ใจแคบแบบนี้ต้องเกิดจากสันดานน่ากลัวไม่มีวันจะดีขึ้นได้หรอกเป็นไงคะดุเดือดดีไหมคะแอนแฟรงค์ก็ไม่น่าเชื่อนะคะขัดแย้งกับคนอายุ54แล้วก็เป็นหมอซะด้วยจากนั้นวันที่16กรกฎาคมนะคะแอนแฟรงค์ได้บันทึกถึงเหตุการณ์สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือขโมยขึ้นบ้านค่ะขโมยเข้าอีกแล้วคราวนี้จริงๆด้วยสิเมื่อเช้าปีเตอร์ไปที่โกดังตอน7โมงเช่นเคยเขาสังเกตเห็นว่าประตูโกดังและประตูออฟฟิศที่เปิดสู่ถนนแง้มอยู่เขาบอกพ่อซึ่งกำลังหมุนหาคลื่นสถานีวิทยุเยอรมันในออฟฟิศส่วนตัวแล้วลั่นประตูหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ขึ้นไปข้างบนชีวิตในที่ซ่อนนี้เราต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดเช่นว่าหลัง8โมงแล้วจะไม่มีการเปิดน้ำหมายถึงไม่มีการอาบน้ำซักผ้าล้างถ้วยชามต้องเงียบกริบทุกสิ่งต้องรีบทำให้เสร็จก่อน8โมงเพราะว่าหลังจากนี้จะมีคนมาทำงานที่ออฟฟิศเราจะไม่มีการเข้าส้วมถ้าเข้าก็ห้ามชักโครกโชคดีคืนนั้นทุกคนหลับกันเต็มที่โดยไม่ได้ยินเสียงอะไรจนกระทั่ง11โมงครึ่งเราจึงทราบจากคุณคลายแมนว่าขโมยงัดประตูนอกด้วยเหล็กแฉลงพังประตูโกดังเข้าไปแต่คงไม่เห็นมีอะไรมีค่าที่น่าขนไปจึงลองเสี่ยงโชคขึ้นมาชั้นบนขโมยยกเอาหีบใส่เงินไปได้2หีบมีเงินสด40กิลเดอร์ใบธนานัตและสมุดเช็คที่ร้ายที่สุดก็คือบัตรปันส่วนน้ำตาลมากถึง150กิโลกรัมซึ่งเราคงไม่มีโอกาสขอใหม่ได้อีกคุณครูเกอร์คิดว่าขโมยพวกนี้เป็นพวกเดียวกันกับที่เคยมาเปิดประตูนอกเมื่อ6สัปดาห์ที่แล้วแต่ตอนนั้นทำไม่สำเร็จเรื่องนี้ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวในตึกออฟฟิศที่ซ่อนรับของเราก็พลอยกระทบกระเทือนไปด้วยโชคดีที่เครื่องพิมพ์ดีดและเงินของบริษัทซึ่งเขานำขึ้นมาฝากเราเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าทุกเย็นยังปลอดภัยจันทร์ที่19กรกฎาคม1943คิตตี้ที่รักเมื่อวันอาทิตย์อัมสเตอร์ดัมขออภัยนะครับฉบับนี้ได้แอนพูดถึงเหตุการณ์นะบอกว่ากรุงอัมสเตอร์ดัมทางภาคเหนือเนี่ยถูกทิ้งระเบิดหนักเสียหายมากถนนหลายสายพังพินาศกว่าจะขุดเอาคนที่ถูกฝังอยู่ใต้อาคารออกมาได้ก็กินเวลานานมีคนตายถึง200คนแล้วก็บาดเจ็บอีกนับไม่ถ้วนโรงพยาบาลแน่นเอียดเด็กๆซึ่งหลงอยู่ในซากปรักหักพังที่คุกรุ่นด้วยไฟพากันร้องเรียกหาพ่อแม่กระจองงอแงแอนแฟรงค์บอกว่าฉันตัวสั่นเทาเมื่อได้ยินเสียงหึ่งหึ่งคล้ายเสียงพึ่งดังจากระยะไกลน่าเวทนานักสำหรับเรานั้นหมายถึงว่าหายนะใกล้เข้ามาทุกทีตอนนี้เบบหาสมุดสำหรับเขียนบันทึกให้ได้แล้วส่วนใหญ่เป็นสมุดทำบัญชีมีประโยชน์มากสำหรับไว้เขียนบันทึกของฉันเขียนถึงคิตตี้สมุดประเภทนี้เขาเอาออกขายโดยเขียนป้ายไว้ว่าไม่ต้องใช้บัตรคูปองของที่ซื้อได้โดยไม่ต้องมีคูปองนั้นเป็นของที่ไม่ค่อยมีประโยชน์
สมุดที่เขาขายมีกระดาษสีเทา12หน้าและมีเส้นเฉียงๆข้ามหน้ากระดาษมาร์กอสคิดจะเรียนเขียนประดิษฐ์ตัวอักษรฉันก็แนะนำให้เธอทำเลยแม่ไม่อนุญาตให้ฉันเรียนประดิษฐ์ลายมือเพราะสายตาของฉันไม่ดีแต่ไม่เห็นจะเป็นไรไม่ว่าฉันจะทำสิ่งนี้หรือสิ่งอื่นมันก็ผลเหมือนกันเนื่องจากเธอไม่เคยใช้ชีวิตยามสงครามและเธอก็รู้เรื่องเกี่ยวกับที่ซ่อนน้อยนักฉันจะเล่าให้ฟังสนุกสนุกนะว่าใครปรารถนาจะทำอะไรเป็นสิ่งแรกเมื่อได้รับอิสรภาพมาโกสและนายวานดานอยากจะอาบน้ำอุ่นที่เต็มอ่างจนล้นอยากแช่น้ำสักครึ่งชั่วโมงให้หนำใจนางวานดานจะกินเค้กครีมทันทีส่วนหมอดิวเซลไม่คิดถึงอะไรอื่นนอกจากอยากจะพบชาร์ลอตต์ภรรยาของเขาแม่อยากดื่มกาแฟดีๆสักถ้วยพ่ออยากไปเยี่ยมคุณวอสคุยก่อนสิ่งอื่นปีเตอร์จะเข้าเมืองดูภาพยนตร์สำหรับฉันนั้นเพียงการได้รับอิสรภาพก็แสนที่จะเป็นสุขจึงไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรและที่ไหนฉันอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านมากกว่าอย่างอื่นฉันอยากเคลื่อนไหวเดินเหินอย่างเสรีและฉันอยากจะไปโรงเรียนเบฟอาสาจะนำผลไม้มาให้เราตอนนี้ผลไม้ราคาถูกมากองุ่นปอนละ 2.5 กิลเดอร์กูสเบอร์รี่ปอนละ70เซนพีชผลละ50เซนแตงโมปอนละ75เซนตอนนี้วันเวลาก็ผ่านมาถึงวันจันทร์ที่26กรกฎาคมปี1943แล้วนะคะยังคงมีเรื่องวุ่นวายโกลาหลมากขึ้นและก็มากขึ้นเสียงเครื่องบินเสียงปืนยังเป็นเสียงที่สร้างความอกสั่นขวัญแขวนสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนในที่ซ่อนลับอย่างเช่นวันจันทร์ที่26กรกฎาคมมีเรื่องวุ่นวายที่ทำให้แอนตื่นเต้นระหว่างอาหารเช้ามีเสียงสัญญาณเตือนภัยครั้งแรกในวันนี้แอนแฟรงค์ถึงกับเตรียมกระเป๋าสำหรับหนีแม้ว่าเธอไม่รู้ว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นมาจริงๆแล้วเธอจะหนีไปไหนหนีไปข้างนอกยิ่งน่ากลัวยิ่งกว่าอยู่ในที่ซ่อนลับหลายเท่าไม่มีที่ไหนให้เธอหนีไปอีกแล้วนะคะติดตามชะตากรรมของแอนแฟรงค์และครอบครัวและคนอื่นๆในที่ซ่อนลับได้ในช่วงหน้าสักครู่ค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาถึงช่วงที่2นะคะกับห้องสมุดหลังใหม่และบันทึกลับของแอนแฟรงค์ค่ะคุณฟังสามารถที่จะติดตามรายการห้องสมุดหลังใหม่ได้ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ที่นี่นะคะเที่ยงถึงบ่ายโมงค่ะกับการออกอากาศสดแล้วก็สามารถฟังทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้ที่ m.thaipbs.or.thฟังย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดมาฟังได้ตามอัธยาศัยค่ะวันนี้บันทึกลับของแอนแฟรงค์นะคะดำเนินมาถึงตอนที่9ในช่วงนี้เป็นเวลาที่แอนแฟรงค์และครอบครัวรวมไปถึงครอบครัวของนายและนางวานดานรวมไปถึงหมอดูเซลได้หลบซ่อนอยู่ในที่ซ่อนลับมาเป็นเวลาปีหนึ่งแล้วค่ะไม่น้อยทีเดียวนะคะกับการที่หลบซ่อนอยู่ในตึกในเมืองอัมสเตอร์ดัมซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นที่ที่อันตรายที่สุดแต่ทั้ง8ชีวิตก็สามารถที่จะหลบอยู่ใต้จมูกของกองทัพนาซีได้มากกว่า1ปีแอนฟรังค์ยังคงเล่าเรื่องความขัดแย้งความขัดเคืองแล้วก็ความไม่ชอบใจที่มีต่อนายดุสเซลแล้วก็นางวานดานสองคนนี่ดูเหมือนว่าจะเป็นศัตรูตัวสำคัญนะคะของแอนแฟรงค์ไปติดตามกันต่อเลยค่ะกับบันทึกลับของแอนแฟรงค์ตอนที่9ซึ่งในบันทึกฉบับที่วันที่26กรกฎาคมแอนได้เล่าถึงเหตุการณ์ความตื่นเต้นรายวันนะคะซึ่งมีระเบิดถล่มเมืองทำให้เธอตื่นเต้นแล้วก็หวาดกลัวเหลือที่จะกล่าวแต่ก็ไม่สามารถที่จะหนีไปไหนได้เพราะนี่
คือที่ซ่อนสุดท้ายของเธอหนีออกไปก็ตายลูกเดียวเพราะฉะนั้นไม่ว่าอย่างไรก็ต้องอยู่ที่นี่ที่ซ่อนลับของเธอและคนอื่นฉันขยุ่มกระเป๋าสำหรับหนีซึ่งอยู่ใกล้ตัวฉันก็ไม่คิดจะหนีหรอกนะแค่ต้องการมีอะไรถือไว้ในมือมากกว่าเพราะถึงหนีฉันก็ไม่รู้ว่าจะหนีไปไหนถ้าเราจำต้องหนีออกจากที่นี่ไปในท้องถนนก็มีอันตรายเท่ากันครึ่งชั่วโมงต่อมาการทิ้งระเบิดก็สงบลงแต่กิจกรรมในบ้านเพิ่มขึ้นปีเตอร์ลงมาจากหน้าที่เฝ้ายามในห้องเพดานหมอดูเซลอยู่ในออฟฟิศใหญ่ข้างล่างนางวันดานรู้สึกปลอดภัยอยู่ในออฟฟิศส่วนตัวนายวานดานเฝ้าดูจากระเบียงสูงในห้องเพดานพวกเราที่อยู่ตรงชานพักบันไดก็ขึ้นไปชั้นบนเพื่อแอบดูเห็นควันเป็นลำยาวลอยจากท่าเรือดังที่นายวานดานบอกในไม่ช้าก็ได้กลิ่นไหม้เห็นควันไฟเหมือนหมอกลอยอยู่ทั่วไปทุกคนทุกแห่งโชคดีที่ทุกสิ่งผ่านไปแล้วแม้ภาพอัคคีภัยใหญ่โตขนาดนั้นจะไม่น่าดูนักเราต่างก็ทำงานของตัวเองต่อไปแต่ว่าพอถึงเวลาอาหารค่ำก็มีภัยทางอากาศอีกอาหารเย็นอร่อยซะด้วยสิแต่พอได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งภัยความหิวก็หายไปหมดไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้น45นาทีจากนั้นทุกอย่างทุกสิ่งดูเงียบสงบพอล้างจานเสร็จสัญญาณก็ดังขึ้นอีกเสียงเครื่องบินและเสียงปืนต่อสู้อากาศยานดังสนั่นหวั่นไหวอะไรกันนี่สองครั้งในหนึ่งวันเชียวหรือนี่มันน่าจะมากเกินไปแล้วนะแต่ความคิดนี้ก็ไม่อาจจะช่วยอะไรได้ลูกระเบิดถูกโปรยลงมาอีกได้ยินเสียงเครื่องยนต์ดังสนั่นน่าสะพึงกลัวจากนั้นเวลาประมาณ21นาฬิกาขณะเตรียมจะเข้านอนขาของฉันยังสั่นอยู่เลยฉันตื่นขึ้นมาตอนนาฬิกาตี12ทีเที่ยงคืนเครื่องบินมาอีกแล้วหมอดูเซลกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดนอนฉันไม่รอให้เขาเสร็จกระโดดพลุงจากเตียงทลาไปหาพ่อตาฉันตื่นเต็มที่ฉันอยู่กับพ่อ2ชั่วโมงเต็มทั้งเสียงปืนและเสียงลูกระเบิดยังดำเนินอยู่จนทุกสิ่งสงบฉันจึงไปนอนเตียงของตัวเองแล้วก็หลับไปตอนตีสองครึ่ง7โมงเช้าฉันสะดุ้งลุกขึ้นนั่งนายวันดานอยู่กับพ่อตอนแรกฉันคิดว่าขโมยขึ้นซะอีกเพราะได้ยินเขาบอกว่าทุกสิ่งฉันเข้าใจว่าขโมยได้เอาของไปหมดทุกสิ่งแต่ไม่ใช่ครั้งนี้เป็นข่าวดีชนิดที่เราไม่ได้ยินมาเป็นแรมเดือนหรือตลอดสงครามก็ว่าได้นั่นคือข่าวมุสโซลินีลาออกพระเจ้าแผ่นดินอิตาลีปกครองประเทศสืบต่อเรากระโดดด้วยความยินดีในที่สุดหลังจากวันอันเลวร้ายเมื่อวานนี้ก็มีเรื่องดีเกิดขึ้นนั่นคือความหวังหวังว่าสงครามจะยุติหวังว่าจะได้รับสันติภาพคุณคูเกอร์โทรมาบอกเราว่าโรงงานรับผลิตเครื่องบินฟอกเกอร์ได้รับความเสียหายมากทันใดนั้นเสียงบูดแจ้งภัยทางอากาศก็ดังขึ้นอีกพร้อมเสียงเครื่องบินบินอยู่เหนือศีรษะแล้วบูดก็เตือนภัยอีกครั้งฉันตกใจกลัวแทบจะบ้าตายรู้สึกหมดสิ้นกำลังไม่อยากจะทำอะไรเลยแต่ความตื่นเต้นเกี่ยวกับอิตาลีได้ปลุกความหวังว่าในไม่ช้าสงครามคงจะสิ้นสุดอาจจะเป็นปีนี้ก็ได้จากนั้นวันอังคารที่3สิงหาคมแอนก็บันทึกอย่างอารมณ์ดีว่าคิตตี้ที่รักตอนนี้ข่าวการเมืองดีวิเศษไปเลยพวกฟาสซิสต์ในอิตาลีถูกกีดกันและก็ถูกห้ามหลายอย่างประชาชนกำลังต่อสู้กับพวกฟาสซิสต์ในที่หลายแห่งแม้แต่กองทัพก็ร่วมต่อสู้ด้วยประเทศแบบนี้ยังจะสู้อังกฤษได้อีกหรอวิทยุอันสวยงามของเราต้องจากเราไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหมอดูเซลโกรธคุณคูเกอร์ที่มาเอาไปในวันนั้นฉันไม่เหลือความนับถือให้หมอดูเซลอีกเลยตอนนี้มันติดลบซะด้วยซ้ำไม่ว่าเขาจะพูดเรื่องอะไรการเมืองประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์หรืออื่นๆล้วนแต่หน้าหัวเราะเสียจนแทบไม่กล้ากล่าวทวนเช่นเขาบอกว่าฮิตเลอร์จะต้องหลุดไปจากประวัติศาสตร์
อ่าวที่รอตเตอร์ดัมใหญ่กว่าที่ฮัมบูร์กคนอังกฤษโง่เง่าที่ไม่ช่วยโอกาสบอมอิตาลีให้เป็นจุนแล้วก็อื่นๆอีกเยอะการโจมตีทางอากาศครั้งที่3เพิ่งจะหยุดฉันต้องกัดฟันเพื่อทำใจให้กล้านางวานดานซึ่งมักจะพูดว่าปล่อยให้มันหล่นลงมาและการจบที่ร้ายกาจดีกว่าไม่มีการจบเสียเลยกลับเป็นคนที่ขี้ขลาดที่สุดในพวกเราเมื่อเช้าหล่อนตัวสั่นเหมือนใบไม้ต้องลมแถมยังร้องไห้ซะอีกสามีของหล่อนซึ่งคืนดีกันใหม่ๆหลังวิวาทกันมาทั้งสัปดาห์ได้ปลอบโยนภรรยาเพียงแค่สีหน้าของหล่อนเมื่อได้รับคำปลอบนั้นทำให้ฉันเกิดอารมณ์ซึ้งมูซี่พิสูจน์ให้เห็นว่าการเลี้ยงแมวมีผลเสียเช่นเดียวกับผลดีทั้งบ้านเต็มไปด้วยหมัดแล้วก็มากขึ้นทุกวันคุณคลายแมนโปรยผงสีเหลืองไว้ตามซอกตามมุมแต่ตัวหมัดไม่เห็นจะสะดุ้งสะเทือนแต่อย่างใดทำให้เราประสาทกินมักรู้สึกคันตามแขนขาและส่วนต่างๆของร่างกายเสมอจึงต้องหัดกายบริหารกันเพื่อว่าเวลาก้มๆเงยๆตามท่าบริหารจะได้เห็นหลังคอหรือขาตอนนี้เรารู้ฤทธิ์ของการไม่ได้ทำกายบริหารนานๆแล้วว่าตัวแข็งไปหมดจะหมุนศีรษะให้ถูกแบบก็ทำไม่ได้เราไม่ได้บริหารร่างกายจริงจังมานานแล้วนี่นาวันพุธที่4สิงหาคมคิตตี้ที่รักเราอยู่ในที่ซ่อนลับมากว่า1ปีแล้วเธอรู้อะไรๆหลายอย่างเกี่ยวกับชีวิตของเราที่นี่บางอย่างฉันก็เล่าให้เธอฟังไม่ถูกเพราะแตกต่างไปจากชีวิตของคนทั่วไปในยามปกติแต่เอาละฉันจะพยายามเล่าให้ฟังนะเพื่อให้เธอเห็นสภาพกิจวัตรประจำวันของเราได้ชัดเจนดีขึ้นจะเริ่มตอนค่ำเลยละนะจากนั้นแอนก็เริ่มเล่านะคะว่าเวลาประมาณ3ทุ่มทุกคนก็เตรียมตัวเข้านอนการเตรียมตัวนี้ก็ค่อนข้างกุลีกุจอแล้วก็เป็นงานเป็นการมีการเลื่อนเก้าอี้ออกไปดึงเตียงลงมาคลี่ผ้าห่มแล้วก็ปูผ้าปูที่นอนซึ่งตอนกลางวันเครื่องนอนเหล่านี้จะถูกเก็บไว้อย่างมิดชิดแอนนอนบนม้าเล็กยาวไม่เกินเมตรครึ่งที่ต้องมีการต่อด้วยเก้าอี้เพื่อให้ยาวขึ้นแล้วก็เอาที่นอนผ้าปูหมอนและผ้าห่มที่ฝากเอาไว้ตลอดวันที่เตียงของหมอดูเซลมาและตอนนั้นก็มักได้ยินเสียงเอียดอาร์ตในห้องถัดไปเป็นเสียงเตียงสปริงของมาร์กอสพี่สาวซึ่งเวลาดึงออกมาจะมีเสียงดังราวกับหีบเพลงชักพื้นเป็นไม้กระดานก็ต้องเอาผ้าห่มปูหลายชั้นให้หายแข็งจากนั้นก็จะมีเสียงมาจากข้างบนราวกับฟ้าร้องเพราะว่านางวานดานลากเตียงนอนของหล่อนไปติดหน้าต่างเพื่อที่ว่าจะได้รับอากาศสดชื่นคือนอนริมหน้าต่างพอปีเตอร์เสร็จธุระออกมาจากห้องน้ำแอนก็ใช้ห้องน้ำต่อห้องน้ำนี้เล็กมากเธออาบน้ำซึ่งบางครั้งตอนอากาศร้อนจัดๆก็จะเห็นหมัดตัวเล็กๆอยู่ในน้ำด้วยเธอแปรงฟันม้วนผมแล้วก็ล้างเล็บจากนั้น3ทุ่มครึ่งเปลี่ยนใส่ชุดนอนเรียบร้อยแล้วมือข้างหนึ่งคว้าสบู่อีกข้างหนึ่งถือโถปัสสาวะหลอดม้วนผมกางเกงรัดเข่าและสำลีแล้วก็รีบออกจากห้องน้ำพอ4ทุ่มไฟปิดหมดราตรีสวัสดิ์ประมาณ15นาทีแรกแอนบอกว่าจะยังคงได้ยินเสียงต่างๆส่งเสียงเอี๊ยดอาร์ตเมื่อผู้นอนขยับตัวจากนั้นก็เงียบ5ทุ่มครึ่งจะมีเสียงประตูห้องน้ำเปิดแอดและสักประเดี๋ยวก็จะมีลำแสงแคบๆส่องเข้ามาในห้องของเธอเสียงรองเท้ากระทบพื้นแล้วร่างในเสื้อตัวใหญ่ๆก็เดินเข้ามาช้าๆนั่นคือหมอดูเซลซึ่งกลับจากการทำงานของเขาในห้องทำงานของคุณคูเกอร์เสียงเดินไปเดินมาอยู่ในห้องราว10นาทีมีเสียงกระดาษกรอบแกรบคือกระดาษห่ออาหารที่เขาขยุ่มทิ้งมีเสียงทำเตียงแล้วร่างก็หายออกไปจากห้องอีกได้ยินเสียงประหลาดๆเป็นครั้งคราวจากห้องส้วมประมาณตีสามแอนก็จะลุกขึ้นฉี่นะคะฉี่ลงในโถโลหะใต้เตียงซึ่งโถนี้ก็จะวางอยู่บนแผ่นยางเพื่อความปลอดภัยถ้าเกิดมีการรั่วขึ้นมาซึ่งเธอก็อธิบายบอกว่าตอนจะปล่อยฉี่ลงโถฉันต้องกลั้นหายใจเพราะเสียงที่มันไหลลงกระทบโถนั้นราวกับทานน้ำตกจากภูเขาเสร็จแล้วก็เลื่อนโถเข้าใต้เตียง
หลังจากนั้นร่างในชุดเสื้อนอนสีขาวชุดที่มาก๊อตบ่นทุกเย็นว่าโอ้ยชุดไม่สุภาพก็กลับขึ้นเตียงฉันยังนอนไม่หลับอยู่อีกราว15นาทีฟังสรรพเสียงต่างๆยามราตรีก่อนอื่นเงี่ยหูฟังว่ามีเสียงขโมยเข้ามาในออฟฟิศข้างล่างหรือเปล่าแล้วฟังเสียงเตียงต่างๆจากชั้นบนแล้วก็ห้องถัดไปรวมทั้งในห้องเดียวกับฉันฉันจะรู้สึกได้เลยว่าสมาชิกในที่ซ่อนของเราคนไหนหลับแล้วหรือว่าคนไหนยังไม่หลับถ้าดูเซลเพื่อนร่วมห้องของฉันยังนอนไม่หลับแล้วก็เขาจะส่งเสียงน่ารำคาญเป็นที่สุดก่อนอื่นจะได้ยินเสียงเหมือนปลาอ้าปากไขว่คว้าอากาศหายใจพะง่าพะง่าราว9หรือ10ครั้งสลับด้วยเสียงเคี้ยวปากจับๆและก็แลบลิ้นเลียริมฝีปากตามด้วยเสียงบิดแล้วก็พลิกตัวเสียงจัดหมอนหนุนศีรษะใหม่จากนั้นก็จะเงียบสนิทราว5นาทีแล้วพิธีกรรมดังกล่าวก็จะเริ่มอีกตามลำดับตั้งแต่ต้นจนจบอย่างนี้กว่า3เที่ยวก่อนที่พ่อเจ้าประคุณจะกล่อมตัวเองให้หลับได้บ่อยครั้งจะได้ยินเสียงปืนตอนกลางคืนระหว่างตี1ถึงตี4เมื่อได้ยินเสียงนี้ฉันจะลุกขึ้นยืนข้างเตียงโดยอัตโนมัติเพราะความเคยชินทั้งที่บางครั้งกำลังฝันเกี่ยวกับคำกริยานอกกฎของภาษาฝรั่งเศสหรือบางครั้งก็ฝันว่าคนข้างบนกำลังวิวาทกันถ้าเสียงนั้นดังสนั่นฉันก็จะฉวยหมอนผ้าห่มสวมเสื้อคลุมแล้วก็วิ่งแนบไปหาพ่อเมื่อได้นอนในเตียงใหญ่กับพ่อแล้วฉันก็จะหายกลัวนอกจากเสียงปืนจะกระหน่ำหนักครั้นเสียงปืนสงบลงฉันก็จะกลับไปที่ห้องอีก15นาทีจะ7นาฬิกาเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นในห้องชั้นบนแล้วเสียงกดปุ่มดังแก๊กเพื่อหยุดเสียงนาฬิกาปลุกของนายวานดานก็จะดังขึ้นนายวานดานลุกจากเตียงมีเสียงดังเอี๊ยดอาดแล้วก็รีบเข้าห้องน้ำ 7:15 นาทีเสียงประตูดังแอดอีกหมอดูเซลเข้าไปในห้องน้ำฉันอยู่ในห้องคนเดียวฉันเอาผ้าคลุมพรางไฟออกวันใหม่ในที่ซ่อนลับก็เริ่มขึ้นอีกครั้งพฤหัสบดีที่5สิงหาคมคิตตี้ที่รักวันนี้ฉันจะเริ่มด้วยมื้อกลางวันเที่ยงครึ่งพวกเรามีโอกาสได้หายใจโล่งกันอีกเพราะคนทำงานที่โกดังกลับบ้านไปกินอาหารกลางวันกันหมดแล้วนางวานดานเริ่มใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดพรมสวยวิเศษผืนเดียวของหล่อนมาร์กอสหอบหนังสือภาษาดัช 2-3 เล่มสำหรับเด็กซึ่งไม่พัฒนาในภาษานี้ไปเรียนด้วยตัวเองพ่อนั่งที่มุมสงบอ่านหนังสือของดิกเกนส์ซึ่งติดตัวอยู่เสมอแม่รีบขึ้นไปช่วยแม่บ้านผู้ขยันส่วนฉันก็ไปทำความสะอาดห้องน้ำและชำระร่างกายของฉันเองด้วยอีก15นาทีจะบ่ายโมงตอนนี้มีคนเต็มบ้านคุณกีคุณคายแมนหรือคุณคูเกอร์เบฟและบางทีก็เมียฟด้วยบ่ายโมงเรานั่งล้อมวิทยุเครื่องจิ๋วจดจ่อฟังสถานี BBC เป็นเวลาเดียวที่สมาชิกที่ซ่อนลับไม่ขัดคอกันเพราะขณะนี้มีบุคคลผู้หนึ่งกำลังพูดทางวิทยุอยู่แม้แต่นายวานดานก็ขัดไม่ได้บ่ายโมง15นาทีเป็นเวลากินอาหารร่วมกันคนจากข้างล่างขึ้นมากินซุปบางทีก็มีพุดดิ้งด้วยนายวานดานดูมีความสุขมากเขานั่งที่ม้ายาวหรือไม่ก็ยืนพิงโต๊ะเขียนหนังสือมีหนังสือพิมพ์ถ้วยกาแฟและแมวตัวหนึ่งอยู่ข้างๆถ้าสิ่งใดใน3สิ่งนี้ขาดหายไปเขาก็จะเรียกหาคุณคลายแมนมักเล่าข่าวล่าสุดให้เราฟังเขาเป็นแหล่งข่าวที่ดีเยี่ยมคุณคูเกอร์มักจะขึ้นมาทีหลังกระหืดกระหอบเคาะประตูเบาๆแล้วก็โผล่เข้ามาเขาจะบีบมือแน่นหรือไม่ก็ถูมือไปมาอย่างยินดีแล้วแต่ว่าอยู่ในอารมณ์ดีอยากพูดคุยหรืออารมณ์เสียนิ่งเงียบพอบ่ายโมง45นาทีทุกคนก็ลุกจากโต๊ะทำธุระของตนมาก๊อตกับแม่ไปล้างจานนายและนางวานดานนอนพักปีเตอร์ไปที่ห้องเพดานพ่อไปนอนตรงม้านอนข้างล่างหมอดูเซลไปที่เตียงของเขาแอนไปที่โต๊ะทำงานระหว่างนี้จะเป็นชั่วโมงสงบที่สุดทุกคนหลับไม่มีใครรบกวนใครสีหน้าของหมอดูเซลแสดงว่ากำลังฝันถึงอาหารอันโอชะแต่ฉันไม่ได้พิจดูสีหน้าของเขาอยู่นานหรอกนะเพราะว่าเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินประเดี๋ยวเดียวก็บ่าย4โมงแล้วท่านนายแพทย์ผู้ทรงภูมิก็จะลุกขึ้นยืนในมือถือนาฬิกาพร
ราะฉันใช้โต๊ะเกินเวลาไป1นาทีติดตามได้ในตอนต่อไปตอนที่10จากหนังสือบันทึกลับของแอนแฟรงค์สมุดบันทึกสถานโลกที่บันทึกทั้งเรื่องราวโลกข้างนอกแล้วก็โลกข้างในของเด็กหญิงที่ชื่อว่าแอนเนอร์แฟรงค์หรือแอนแฟรงค์บันทึกไว้เมื่อเธออายุได้เพียงแค่13ปีตอนเริ่มต้นชะตากรรมของแอนแฟรงค์เด็กหญิงชาวยิวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ในตอนหน้ากับห้องสมุดหลังใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ